ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชมหานี้เลยเราอยู่กับเซเลบริตี้คนสวยนะเวลาล่าวันนี้พี่บอลด้วยนะอยากให้พี่บอลเนี่ยกล่าวถึงการจัดงานวันนี้ของเราครับวันนี้ก็คืออยากเหมือนแบบส่งเสริมครอบครัวนะครับก็คือเนื่องในวันแม่แล้วปกติมันก็จัดอีเวนต์แบบเหมือนแบบให้กำลังใจเยาวชนแล้วก็นักแสดงแล้วก็นักธุรกิจนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือแบบอาศัยเนื่องในเดือนเกิดวันแม่ก็เลยแบบอยากจัดให้เป็นเหมือนแบบมีความสัมพันธ์กันแบบมาร่วมกิจกรรมกันนี่ครับแล้วก็ก็เลยจัดงานมอบรางวัลเป็นครั้งที่4แล้วครับว้าวใช่ครับแล้วก็ขอบคุณที่มาแบบให้ความร่วมงานนะครับก็คือทางช่องทางผู้จัดละครทั้งอะไรคือขอบคุณมากครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานอีกต่อไปแน่นอนครับวันนี้เนี่ยดาราเซเลบริตี้มาเยอะเลยมาเยอะครับก็คือรางวัลละครนำชายก็เป็นต่อธนภพนะครับละครใต้ล่าช่องวันครับผมแล้วก็มีช่อง8มีดาวรุ่งมีละครบ่วงใบบุญก็คือทุกคนเจ้าบทบาทหมดเลยแล้วก็รางวัลพิเศษก็คือไฮไลท์ก็คือจะเป็นแม่ลูกดีเด่นนะครับก็คือจะเป็นพี่ลาล่ากับคุณแม่ได้เลยครับผมได้แล้วพี่ลาล่าบ้างวันนี้มารับรางวัลรับรางวัลดีใจตื้นตันใส่เสลี่ยงแม่มาจากบ้านนอกเลยคือไม่ได้มาธรรมดานะจ๊ะนั่งเสลี่ยงมากันเลยทีเดียวแม่ต้องนั่งเสลี่ยงแล้วใส่ดีแชร์เลยให้ความแบบว่าพอแม่ลูกได้รับด้วยกันที่มันก็ไกลเนาะเขาก็แบบว่าเดินลำบากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวลูกใส่เสลี่ยงมาค่ะ4ล้อใส่เสลี่ยงมาได้เลยสุดท้ายแล้วอยากพี่บอลเนี่ยขอบคุณแฟนครับแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดเนี่ยสำหรับคนที่ติดตามวันนี้ครับก็อยากขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่ให้ความสำคัญแล้วก็คือมาร่วมงานคือดีใจมากเพราะว่าเราก็คือเหมือนเป็นองค์กรเล็กๆครับแล้วก็แต่เราอ่ะพิสูจน์ด้วยการที่เราจัด4ครั้งแล้วคือก็มันก็การองค์กรเนี่ยมันก็คือใหญ่ขึ้นเนาะคนมาร่วมงานเยอะขึ้นให้ความสำคัญเยอะขึ้นคือขอบคุณมากเลยครับได้เลยครับขอบคุณพี่บอลขอบคุณทุกคนนะบ๊ายบาย